วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์ครับ3ทุ่ม10นาทีนัดกันที่นี่แหละครับไทย PBS นะครับก็ฟังไปด้วยกันชมด้วยกันด้วยทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นส่งผ่านมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเมืองช่วงที่ยังติดกับดักหาทางออกไม่เจอนะครับตกลงว่าการเมืองจะไปต่อจะถอยหลังหรือจะมีฉากทัศน์อย่างไรกับผมวิสุทธ์ กุมวัชรพงษ์อาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับสวัสดีครับคุณชัยชัยสวัสดีครับเมื่อกี้บอกหาทางออกไม่ได้มันป้องป้องวนเลยต้นอย่างนี้แย่ว่ะรายการนี้ไม่มีรายการการเมืองเนี่ยการเมืองอ่ะเขาลงตัวคุณมาบอกหาทางออกไม่ได้อะไรไม่เข้าใจไม่ตัวแบบแอบมาคุยเนี่ยแอบคุยกันนี่เหรอไม่การเมืองจะมีทางออกหรือไม่รายการนี้ต้องมีทางออกและต้องมีต้องมีผมก็เลยผมไม่เชื่อว่าผมอายุขนาดนี้ผมต้องไปเรียนวิชาวาดเขียนว่ะเอาทำไมล่ะสีเหรอวิชาผสมสีเพราะว่าผมงงมากกับการเมืองผมก็เลยต้องไปศึกษาผมก็เลยถามมาอาจารย์เรื่องสีนะครับเพราะผมอยากรู้ว่าสีอะไรผสมอะไรมันเป็นยังไงทุกวันนี้มันผสมหมดก็จะได้สูตรก็เลยต้องมีแม่สีแม่สีแม่สีแดงเหลืองน้ำเงินแดงสีแดงบวกเหลืองเป็นสีส้มถูกต้องแดงสีแดงบวกน้ำเงินเป็นม่วงสีเหลืองบวกน้ำเงินเป็นเขียวทีนี้ถ้าบวกกันสีสามสีเป็นสีเทาจ้าสีเทาถ้าสีเหลืองสีแดงสีน้ำมันรวมกันช้ำเลือดช้ำหนองใช่ก็นี่ไงอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นสีพื้นสีพื้นเวลาเราจะทำชาร์โดทำเงาเราต้องใช้สีผสม3สีนี้อันนี้เรียนมาตอนสมัยม.ศ.2ฉะนั้นผมแนะนำไปเรียนวิชาผสมสีใหม่การเมืองกำลังจะออกมาในลักษณะนี้เนี่ยคุณวิสุทธ์เริ่มบอกว่าอันนี้จะอะไรทางตันเหรอไม่ตันมันวนเดี๋ยววนกับตันไม่เหมือนกันนะพี่วนก็วนตันก็ตันตกลงมันวนหรือมันตันพี่มันวนและทำท่าว่าจะตันอย่างนี้ดีกว่ามันอยู่ใกล้ๆคลองตันผมถามนิดนึงว่าที่คุณบอกว่ามันตันเนี่ยครับคือมันจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมมันคงไม่ได้เร็วๆนี้หรือไม่ได้ที่หลายคนคาดหวังโอ้ยได้แล้วได้ไม่เร็วๆนี้คือมันเขาว่าภายในเดือนกันยาหรือภายในเดือนสิงหานายกก่อนสินายกก่อน4สิงหาได้นายกหรือไม่ใช่ไหมเอาว่าครึ่งแรกของเดือนสิงหาได้นายกไหมคุณผมคิดแปดปัจจุบันทันด่วนมากนะใช่ได้แล้วคุณแล้วอย่างนี้คุณก็บอกเลยมันจะช้านี่ไงเราไม่คือเดิมผมคิดว่ามันจะผ่านไม่ผ่านวะแต่ว่าพอเนี่ยก่อนนั่งรายการประมวลแล้วฟังสูตรผสมสีนะได้ป่ะได้ป่ะก็แสดงว่าเพิ่งเห็นแสงสว่างเพิ่งเห็นพอเจอเราสองคนใช่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 ตอนมาช้ามากช้ามากต้องส่งเนี่ยยังมืดบนช้ามากเพราะว่าถ้าลักษณะคนกลับบ้านได้แล้วเนี่ยมันจบแล้วคุณถือวิชัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องทักษิณแฟกเตอร์แกบอกเนี่ยนะอย่าลืมเรื่องคนจะกลับบ้านนะอะไรนะใช่ไหมปัจจัยทักษิณคลื่นแทรกชื่อทักษิณนี่เห็นไหมนี่พูดไว้ตั้งหลายทิศแล้วแล้วพอเขาลงตัวประกาศว่าจะมาวันที่10สิงหาเนี่ยมันต้องมีการดำเนินการอะไรที่จบแล้วถูกต้องไม่งั้นเขาจะกล้าประกาศแล้วจะกลับมาสิง10สิงหาเนี่ยยอมติดคุกนะติดคุกสักหน่อยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเฮ้ยอย่าไปตอนเดี๋ยวพูดเอากล้ากลับอ่ะเอางี้คุณดูนะนะผู้กำหนดเกมเนี่ยนะกลับมาแล้วเนี่ยนะคุณดูวันที่10สิงหาคือวันสุดท้ายของเกมต้องนับย้อนมาเลยต้องเน็ตแบ็คนับถอยมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามลำดับแล้วมันต้องจบตรงนั้นมันต้องจบวันที่10จบก่อนวันที่10สิงหาใช่ก่อนเพราะเส้นทางการกลับมาต้องราบรื่นทุกอย่างต้องราบรื่นถึงไม่ถึงกับปูพรมแดงนะแต่หมายความว่าต้องเรียบร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันถึงได้เกิดปรากฏการณ์คุณอะไรนะชื่ออะไรวะประธานรัฐสภาชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ค่อยได้วันนอวันนอคุณวันนอโอ้นอเดียวเนี่ยนะอาจารย์นอเดียวเนี่ยคิดว่าอาจารย์พรเพชรไม่ได้ก่อนวันไม่ใช่ทูไม่ใช่วันนอทูนอโอเค
เดิมเนี่ยตอนต้นสัปดาห์ครับแกเลื่อนประชุมบอกว่าวิป3ฝ่ายมีผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องนี้ไว้ก็เกิดความไม่แน่นอนจะประชุมได้ไม่ได้ก็เลยขอเลื่อนครับแล้วก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยนะเขามีประชุมด้วยนะเขามีประชุมวันที่3ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ตุลาการ3นูเนี่ยเขาจะประชุมวันที่3สิงหา3สิงหาวันพฤหัสใช่ซึ่งไม่ใช่การประชุมปกตินะปกติเขาประชุมวันพุธนะเอ้ยก็ยังไม่รู้ก็มันก็มีความไม่แน่นอนเหมือนกันน่ะเออแกจัดสั่งนัดประชุมวันที่4สิงหาเออเห็นว่ามันผิดปกติเออเร่งเกินไปไม่แสดงว่าอะไรแสดงว่าต้องคาดเดาว่าต้องคาดเดาว่าศาลรัฐนูนเนี่ยไม่มีคำสั่งระงับการดำเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่เขารอไปไม่ว่าศาลรัฐนูนจะรับไว้พิจารณาหรือไม่รับก็ตามทีเนี่ยแม้ว่ารับก็จะต้องไม่มีคำสั่งที่นั้นกระบวนการนี้มันจะเริ่มมันจะเดินหน้าไม่ได้ใช่ครับแสดงว่าต้องอ่านอย่างนั้นก็คือถ้าสมมติกระทั่งหนึ่งถ้าสั่งไม่รับเนี่ยนะก็จบเออการไม่รับจบเลยจบจบจบที่สี่เรื่องได้เลยแม้กระทั่งว่าสั่งรับเนี่ยนะก็เดินหน้าได้นี่เพราะว่าสั่งรับไม่ได้เพราะวินิจฉัยอะไรนี่ใช่โดยไม่มีคำสั่งห้ามนะโดยไม่มีคำสั่งที่เขาร้องไปแล้วให้ห้ามดำเนินการต่อไปนี่นะที่บอกว่าพิธาเสนอครั้งที่สองไม่ได้เนี่ยนะแสดงว่าต้องก็ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็คงจะตีความไปแล้วว่าศาลไม่ควรจะไปสั่งสภาที่จะทำหรือไม่ทำงานเรื่องทำงานคุณเรื่องคุณคือที่น่าสนใจมีตุลาอดีตตุลาการรัฐธรรมนูญ2คนออกมาพูดแนวที่คุณชัยพูดนี่แหละเฮ้ยศาลรัฐธรรมนูญกับสภาต้องแยกกันจะไปยุ่งไม่ได้อะไรเงี้ยใส่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้ขาเก่าเนี่ยอาจารย์จรัญพักดีธนากรเนี่ยเนี่ยแต่ข่าวแต่ข่าวคุณตัวสำคัญอ่ะจรัญพักดีธนากรอ่ะไก่คนหนึ่งอะไรไข่มุกอ่ะสุพจน์ไข่มุกเออที่ว่าไปล่าถนนยามาตอยก่อนแล้วค่อยมาทำไปเนี่ยสองคนที่ออกมาพูดแต่คนที่พูดแล้วมีน้ำหนักคืออาจารย์บวรศักดิ์วันโนอันนี้เขาบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องอย่างนี้ไม่ได้นี่เป็นต่อไปผมสอนหนังสือไม่ได้เลยทำอย่างเงี้ยมันอันนี้เราก็ไม่รู้จะจบอาจารย์บวรศักดิ์เจ้าของวลีว่าเขาอยากอยู่นานเขาอยากอยู่นานอ่ะจำได้ไหมจำได้ปี6เดือนเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญร่างแล้วไม่ถูกใจแป๊ะใช่ไหมแล้วไงสรุปว่าก็สรุปก่อนว่าคาดว่าวันที่3ประเด็นเรื่องจะโหวตหรือไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วล่ะโอเคถ้าสมมติว่าเพราะฉะนั้นจะมีการโหวตวันที่4วันที่4ก็โหวตนายกรัฐมนตรีแต่ด้วยเหตุใดก็ตามสมมติว่ามีเหตุใดก็ตามแต่เนี่ยโดยปัญหาทางด้านสภาเองที่จะไม่มีการโหวตนายกเนี่ยนะอาจจะไม่พร้อมอาจจะยังตกลงกันไม่ได้ก็ยังมีวาระที่2นี่272อันนี้ที่หลังมั้งใช่มั้ยผมว่าพอจะเลือกพี่นะผมก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญมาตรา272ลงมติเสียข้างมากผมไม่เอาขี้เกียจเอาไว้รอบทีหลังแล้วใส่ไว้ทำไมเอาใส่ไว้เผื่อเลยไม่อ้างว่าถ้าเรื่องนั้นไม่ได้ก็มีเรื่องนี้ประชุมนัดมาแล้วมีงานให้ทำประมาณนี้คราวนี้ที่คุณที่สุดพูดเมื่อกี้เนี่ยก็มีเหตุผลเพราะว่ามันจะมีประชุมรัฐสภาอาเซียนที่อินโดนีเซียวันที่5ถึงวันที่10แต่อาจารย์วันนอนไม่อยู่ตัวแกไม่อยู่ไงแกก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่อยู่นี่จะคุมเกมได้ไหมซึ่งแกควรอยู่ใช่ไหมมันก็เลยสับสวิตเลยสั่งเลขาธิการรัฐสภาคุณอะไรพรพิษอะไรเนี่ยออกนัดประชุมเลยเห็นไหมมาเลยนะแสดงว่าอะไรมันเหมือนกับมีการเตรียมการไม่ล่วงหน้าไหมคุณพิสุทธิ์ใช่ก็คาดเดาไม่ยากว่าสัญญาณนี้ก็ส่งคือเหมือนกับสัญญาณวิทยุออกไปครบที่ทุกแห่งแล้วเพราะทุกอย่างเดินตำรวจยังเตรียมการเลยใช่ตำรวจเตรียมการเตรียมแล้วคุณทักษิณต้องเตรียมเลยอธิบดีราชทัณฑ์ยังเตรียมการเลยแล้วบอกไม่มีใครติดต่อมาแต่อธิบายแล้วฟังรองวิษณุสิเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับว่าไปทำการบ้านมาแล้วก็ตำรวจก็แถลงใช่ไหมฉะนั้นทำไมอ่ะถ้าตำรวจยังรู้สัญญาณทำไมสภาจะไม่รู้สัญญาณอันนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมว่าต้องกลับมาจุดที่เป็นจุดพลิกครับผมว่าคนขายลูกชิ้นปิ้งก็เริ่มพร้อมแล้วนะที่หน้าเพราะเหรอเรือนจำอ้าวเอาใครคนไปเยี่ยมเยอะคน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 ไปเยี่ยมเยอะที่หน้าเรือนจำเนี่ยจำไว้เลยคุณวิสุทธ์ครับที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินและที่นั่นจะมีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งแล้วที่ไหนมีเงินที่ไหนมีคนที่นั่นมีงานและที่นั่นมีเงินอย่างนี้ที่จุดพลิกคือคุณทักษิณใช่ไหมฮะกลับมาไม่จุดพลิกคือสิ่งที่เราดูจากปรากฏการณ์จุดพลิกคือมันนอกเริ่มต้นจากอุ้งอิงปล่อยข่าวมามีรูปภาพถัดจากนั้นก็มีการอะไรประชุมที่พัก
พรรคเพื่อไทยเพื่อไทยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์26กรกฎาคมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแล้วก็มีอะไรตามมาหลายๆอย่างแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนั้นเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมีวิดีโอคอลจากคุณทักษิณมาที่อุบลที่คนเสื้อแดงอวยพรวันเกิดร้องเพลงเสร็จปั๊บคุณทักษิณก็ปรากฏหน้ามาแล้วก็พูดสั้นๆแต่ว่าคุณอุ้งอิงยังไม่พูดเช้านั้นครับทักษิณก็บอกว่าเดี๋ยวอุ้งอิงจะพูดแล้วก็หลุด10สิงหาออกมาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวอุ้งอิงจะพูดแต่ประโยคนี้คือว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่มาไม่ชัดเจนเลยอันนี้ก่อนที่แกวิดีโอคอลมาที่พรรคใช่มั้ยก่อนโอเควิดีโอพรรคเนี่ยบ่ายโอเคบ่ายวิดีโอพรรคเนี่ยโอยิ่งชัดกว่านั้นมากดูดิดูเดี๋ยวมีใครไม่ใช่อยู่มีใครอยู่ฝั่งนี้นะมีใครอยู่ฝั่งโน้นเราอยากดูฝั่งโน้นโอเคอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you freeze ไว้ freeze ไว้โอเค freeze ไว้เอาใครบ้างก่อนพี่ชายมีใครอยู่ฝั่งนี้บ้างคุณปูคุณปูขวามือของคุณทักษิณคือซ้ายมือของเราคุณทักษิณอยู่ตรงกลางครับไอ้คนนี้ใครวะคุณสมศักดิ์ป่ะสมศักดิ์เทพสมศักดิ์เทพสุทินเหรออ๋ออะไรรัฐธรรมนูญดีไซน์เพื่อเราเนี่ยนะนั่นแหละแล้วผมอยู่ฝั่งไหนเป็นรัฐบาลตลอดใช่ไหมแทนหัวตลอดข้างบนนั่นใครอ่ะพี่ชัยนฤตพันธ์ไอ้ซ้ายสุดนั่นน่าจะเป็นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ครับตรงกลางใครวะใช่เอ๊ะใช่คุณพงศกรป่ะพงศกรอนุพรใช่มั้ยอนุพรจากสสขอนแก่นครับตอนนี้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยห้อยไว้อยู่ฮะยังไม่ได้เบอร์97ใช่ได้เป็นแน่ได้เป็นแน่นอนครับ1 2 3เนี่ยรัฐมนตรีหมดเลยรัฐมนตรีในกระทรวงใหม่ในรัฐบาลใหม่4คนเนี่ย3 4คนในรัฐมนตรีหมดเลยสุริยะสมศักดิ์พงศกรแล้วใครคนน่ะประภัทรไม่ใช่เดี๋ยวสิเอาไม่อีกอันนึงพี่ชัยนฤตพันธ์เออเนี่ยพี่ชัยพี่ชัยนฤตพันธ์เนี่ย4คนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีหมดเลยนี่คุณพงศกรอาจจะดูแบบไม่ค่อยรู้จักนะเฮ้ยแต่เขาสายตรงสายตรงอยู่เพื่อไทยย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยบอกเฮ้ยต้องกลับมาโอเคมีลูกสาวกับน้องชายเป็นตัวประกันถ้าไม่กลับมาเนี่ยเราจะเอาน้องชายน้องสาวและลูกสาวและน้องชายเป็นปาร์ตี้ลิสต์เลยต้องกลับไปอยู่เพื่อไทยไม่งั้นไม่ให้ลงเขตถ้าไม่ลงเขตก็ไม่ได้สสใช่โอเคคราวนี้ยิ่งหน่อยก็ยั่วสิยิ่งหน่อยอ่ะก็ต้องทำใจอ่ะเขาเคยอยู่ไทยสร้างไทยแล้วย้ายมาใช่ครับคราวนี้คุณชัยเมื่อกี้คุณชัยพูดถึงประพัดคุณโพธิ์แต่นั่นอีกอันหนึ่งใช่ไหมอีกอันเป็นภาพต่างหากประพัดโพธิ์สุทนน่ะอีกอันหนึ่งอีกเป็นภาพต่างหากใช่แต่ฮ่องกงเหมือนกันฮ่องกงเหมือนกันเพนนินซูล่าเหมือนกันเพนนินซูล่าเกาลูนตกลงยืนยันว่าภาพมีนี่มาจากฮ่องกงนะฮ่องกงนี่มาจากฮ่องกงเหรอโรงแรมเพนนินซูล่านะแล้วคันนี้อีกคนนึงไปแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเหรอใครฮะนี่ไงที่จะถามคุณวิสุทธ์น่ะไปแล้วไม่ถ่ายรูปเหรอไปหรือเปล่าก่อนเดี๋ยวคุณวิสุทธ์ไปป่ะตกลงไปป่ะใครเอกอ่ะเอกไปป่ะเอกไปป่ะเอกคือธนาธรใช่ใช่ไปไหมเอ้ยเอาให้แน่นะเอาอย่างนี้ไปหรือไม่ไปไม่รู้แต่ดูจากอาการแล้วไปดูจากอาการเนี่ยแปลว่ามีอะไรรับๆล่อๆอยู่อ๋อเหรอไม่ตอบไม่พูดอะไรนี่ขนาดที่เราพูดเนี่ยอัดเทปตอนบ่ายๆวันศุกร์นะโอกาสคือวันเสาร์ไม่รู้นะจากนี้ไปถึงคือวันเสาร์เอกจะพูดอะไรเปล่าแต่ไม่พูดเลยนี่แสดงแปลกมากคือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไปวันจันทร์ครับแล้วก็กลับวันอังคารใช่ไปเครื่องบินคาเทแปซิฟิกโอ้เอาไฟมั้ยขากลับไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเขาอันนี้เขายืนยันว่าไปโดยบอกไฟเลยนะคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงรู้ไฟผมเชื่อเด็ดขาดว่าปล่อยโดยคนในพรรคเพื่อไทยเองและปล่อยผ่านช่องทางที่เรารู้ล่ะมันก็ชัดเจนว่าพอเอกจะไปหรือไม่ผมนึกว่าตม.โทรศัพท์มาบอกไม่คุณชัยระวังนะผมจะบอกให้นะเขามีระบบมอนิเตอร์คนที่เขาอยู่ในเรดาร์นะคุณเข้าออกเนี่ยเขาจะ
หลายนาเลยนะคุณก็โดยความมั่นคงอ่ะโดยความมั่นคงอ่ะทำไมเพื่อไทยต้องปล่อยล่ะฮะทำไมเพื่อไทยต้องปล่อยอ้าวก็ต้องล็อกเลยเพราะว่าการเจรจานั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าบทบาทพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้เปลี่ยนใจกลับมาแล้วพูดอีกอย่างต่างๆนานาฉะนั้นปล่อยเพื่อจะบอกว่าฮะเจอกันแล้วเจอกันความหมายก็คือว่าตกลงกันแล้วแล้วตกลงแล้วหมายความว่าคุณทักษิณเจอกับคุณธนาธรตามสัญญาณที่เราเห็นดูจากหนึ่งคุณธนาธรไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธที่สำคัญกว่านั้นก้าวไกลก็ไม่ปฏิเสธถ้าอย่างนั้นผมถามคุณชัยต่อว่าที่เขาตกลงกันเนี่ยเขาตกลงอะไรก็มันมีสองทฤษฎีโอเคโอเคไม่รู้ไอ้สองคนนะเขาคุยอะไรกันหรอกโอเคแล้วถ้าใครรู้มากกว่านั้นก็โม้แล้วนอกจากจะมีบุคคลที่สามโอเคทฤษฎีแรกคือสองสูตรก็คือหนึ่งก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลใหม่โอเคทฤษฎีที่สองคือก้าวไกลไม่อยู่ในรัฐบาลใหม่แล้วเงื่อนไขไม่อยู่เนี่ยอันไหนมากกว่าอันไหนมากกว่ากันต้องอยู่สิเพราะงั้นไปทำไมอ่ะใช่ไหมไปทำไมอ่ะแล้วอยู่แล้วยังไงฮะมาไปคุยเพื่อให้อยู่คุยเนี่ยเสนอว่าให้อยู่หรือถ้าไม่อยู่ต้องมีเงื่อนไขอะไรถ้าอยู่เนี่ยเงื่อนไขอะไรถ้าไม่อยู่เงื่อนไขอะไรแล้วจะสรุปความว่าสรุปความว่ายังไม่รู้โอเคตกลงกันแล้วของคุณลึกที่สุดเลยอะไรของคุณลึกที่สุดผมก็อยากรู้อ่ะคือของคุณน่ะผมอยากรู้ทฤษฎีของคุณคืออะไรผมไม่ลึกเลยแล้วไงล่ะแต่ผมเชื่อว่าคุยเพื่ออยู่แล้วถ้าไม่อยู่จริงๆเนี่ยยกมือให้ก็ได้แต่ต้องไม่มีสองลุงไม่มีก้าวไกลก็ต้องไม่มีสองลุงคือทฤษฎีเนี่ยที่ผมไม่เชื่อไงคุณเชื่อเหรอเพราะว่าอยู่ดีๆจะบินไปฮ่องกงเพื่อจะมาบอกว่าพรรคผมไม่ต้องเข้าก็ได้นี่มันไม่จำเป็นไม่ผมเป้าหมายคงจะไปว่าทำยังไงถึงไปด้วยกันใช่ไหมการไปเนี่ยเพื่อจะไปพูดไปด้วยกันแต่ก็คงจะได้รับฟังว่ามันยากว่ะมันคงลำบากแล้วเนี่ยถอยเถอะถอยเถอะมันไม่ไหวว่ะคุณดูตีนมาแต่ละตีนแล้วมันหนักเกินตอนนี้ถอยไปนิดนึงแล้วยังมาคุยอีกทีนึงนะแต่แล้วก็บอกถ้าถอยนะต้องแมวลุงนะแล้วเราจะได้ประกาศแล้วประกาศด้วยกันนะเช่นรัฐธรรมนูญต้องเสร็จเมื่อนั้นนี่นะจะได้มีเรื่องตั้งใหม่สองต้องแมวลุงถ้าแมวลุงเนี่ยสองลุงเลยนะสามลุงเลยสองสามลุงเนี่ยสามลุงเลยเพราะถ้าสามารถประกาศได้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยว่าไม่เอาลุงก้าวไกลก็ยังเงื่อนไขยังฟังดูดีใช่ไหมแต่ถ้าสมมติสูตรนี้ไม่ได้เลยเนี่ยถอยออกมาถ้าถอยออกมาสูตรเป็นยังไงถอยออกมาสูตรก็คือสองนี่ไม่เอานะแต่ถ้าร่วมล่ะถ้าร่วมมันพอเสียงไม่พอว่ะเองถอยเอ้ยก็ภูมิใจไทยไงมันจะได้เหรอแล้วสินี่คือสิ่งที่เขาลือกันไงภูมิใจไทยไม่พอก็เอาชาติไทยพัฒนา10 10บวก71 81ล้นเกิน375ไม่ต้องอาศัยสวเลยแต่เอกเอ้ยมันลำบากอ่ะภูมิใจไทยไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอากันไม่หยุดดิ2พรรคเนี่ยนะเอาสรุปดีกว่านี่เราจินตนาการนะทั้งหมดนี่นะสรุปดีกว่าสรุปว่าถ้าดูโทนแล้วอ่ะน่าจะว่าอย่างที่คุณชัยพูดเมื่อกี้นี่แหละเพื่อไทยเพื่อไทยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานะชาติพัฒนากล้าประชาชาติประชาชาติมาด้วยไทยสร้างไทยมาแบบมาด้วยเหรอฮะมาแบบอิดออดหน่อยอิดออดหน่อยแล้วก็ประมาณ7พรรคที่เบอร์คนสสคนละคนคนละคนเนี่ยอะไรท้องถิ่นเพื่อไทยรวมพลังท่วมทั่วไทยรวมพลังใช่ไหมอะไรพวกนี้ยกเว้นรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นซิมโบลของคุณลุงตู่เนี่ยคุณผู้สืบทอดอำนาจกับพลังประชารัฐซึ่งเป็นซิมโบลของคุณประวิตรถ้าไม่มีอย่างนี้นะถ้าไม่มีก้าวไกลนะแล้วรวมได้อย่างนี้เนี่ยมันออกสองทางถ้าอย่างนี้ก้าวไกลโหวตให้สวหัวเน่าไม่ต้องใช้ซะไม่ต้องใช้คุณผมมี400แล้วใช่ไหมรวมๆแล้วต้องเกือบ400แล้วคุณหัวเน่าคุณไม่อยากโหวตก็ไปไกลเลยไม่ต้องโหวตแต่ถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้เขาต้องไปดึงพลังประชารัฐมา มันถึงจะได้โหวตสวใช่หรือมีอีกอันนึงไม่มาก็ได้
แต่ว่าหนีมาโอ้หนีแยกมาเป็นชิ้นๆเหรออพยพมาซื้อปลีกซื้อปลีกไม่เอาเหมาไม่เอาเหมาไม่เหมาหกไม่เหมารวมห่อเอามาเป็นแท่งเป็นซื้อปลีกเหมาว่าอยากไปซื้อแล้วขอแยกซื้อเหล้าไม่ซื้อทั้งขวดขอกั๊กหนึ่งขอกั๊กหนึ่งแล้วก็มาก่อตัวมาก่อใหม่สร้างใหม่ซื้อทีละตัวปัญหาคืออย่างนี้คุณชัยว่าตกลงเขาจะเสนอใครเป็นนายกอะไรต้องชื่อเสถาก่อนสิถ้าเกิดพลาดอ่ะถ้าเกิดพลาดพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ต้องไม่พลาดเกมนี้พลาดไม่ได้ทำไมถ้าเกิดคุณทักษิณจะกลับมาแล้วมันต้องเชื่อมโยงกับกระทรวงยุติธรรมแล้วมันต้องเชื่อมโยงกับกรมราชทัณฑ์ครับทำไมไม่ใช้บริการคุณชัยเกษมนิติศิริล่ะใช่คุณชัยเกษมต้องมองในแง่ของกฎหมายนี่ใช่เออนั่นสิแล้วแต่ว่าแปลกมากคุณวิชัยคุณชัยเกษมไม่ปรากฏตัวตั้งแต่หลังเลือกตั้งนะจนมาปรากฏตัวเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเนี่ยแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาที่วัดพระแก้วคุณชัยเกษมไปใช่เออผมเลยแปลว่ายังไหวนะไม่ใช่คือยังไม่เห็นเทปว่าตกลงเดินได้ป่ะผมไม่รู้นะอะไรที่เป็นพิธีการท่านไปนั่นคือมันบอกไงว่าถ้าเขามาไม่คือคนบอกว่าป่วยไม่สุขภาพไม่พร้อมผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเพราะแกมีสโตรกตอนที่แกเข้าโรงพยาบาลตอนที่ไปวันสุดท้ายที่หาเสียงอ่ะแล้วแกก็หายไปเลยนะใช่ไหมแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วเงียบไปเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าแกสุขภาพแข็งแรงผมว่าอย่าลืมช้อยนี้ถ้าถามผมแต่คุณไม่ได้เสนอชนแรกคุณไม่ได้ฟังที่คุณทักษิณพูดกับส.ส.ของเพื่อไทยวันเกิดบอกว่าส่งอุ้งอิงไปที่พักแล้วก็คุณเสถียรไปทำเนียบชัดไหมล่ะก็ชัดก็ชัดสองแต่ว่าอย่างนี้นะมันชอบแบบว่ารับลวงพรางแบบแน่ผมกลัวจริงๆก่อนเหรอไม่คือคุณไม่ผ่านแล้วค่อยไม่เสถียรไม่คุณผมจะบอกให้นะตั้งแต่วันที่เขาลง MOU นะวันที่22พฤษภานะนะแล้วก่อนหน้านั้นวันสองวันที่เขาไปกินข้าวกันที่ภัตตาคารแถวโรงแรมถนนสุโขทัยจนมาถึงวันนี้เรื่องเป็นอย่างนี้ก้าวไกลไปเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยแล้วว่าต่อไปนี้คุณไม่เชื่อใครไม่เชื่อแล้วผมไม่เชื่อแล้วมึงหลอกกูตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะต่อไปนี้อย่าแถลงข่าวไม่ต้องมาแถลงเถียงอะไรแล้วทำเป็นมาจับมือกอดใช่จับมือกอดอกกันดูแล้วมึงอย่ามาหลอกกูให้กินข้าวต้มมัดเองข้าวต้มมัดก็ไม่เอาว่าถึงว่านี่เป็นไอ้อะไรนะผนังทองแดงผนังทองแดงแทงเหล็กอ่ะมึงก็ไม่ต้องพูดเองเห็นไหมก็แปลว่ารายการเมืองเปิดได้คือแบกเก้าไปไม่ใช่ไม่ใช่เราเนี่ยเป็นพวกงี่เง่าเลยเป็นพวกโง่บัดซบเลยไม่เข้าใจไม่ทันเขาเลยเราไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกันเลยเนี่ยก็คุณโง่เองผมไม่ได้ว่าผมก็ยอมรับว่าโง่ไงคุณไปเชื่อเขาคุณไปเตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าไปเชื่อเออผมเนี่ยผมมานั่งย้อนดูนะถ้ามันจบอย่างที่ว่าวันที่4เนี่ยนะซึ่งถ้าจบอย่างนี้นะเสาร์หน้านะต้องมีรายการดุเดือดแหละแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างนี้ต้องได้นายกก่อนวันที่10สิงหาสิถ้าเสนอคุณชัยใช่ถูกต้องไงก็คุณทวีชัยบอกเด็ดแบ็กไงถอยนับถอยหลังกลับมานับย้อนกลับมาว่า10สิงหาทักษิณกับ9 8 7 6 5 4 3ต้องทำยังไงต้องได้คนของเพื่อไทยก่อนเออต้องเป็นเพื่อต้องเป็นนายกหลังเหตุผลนึงที่ต้องเป็นเศรษฐาที่ผมมองคือพรรคเพื่อไทยครั้งเนี้ยเสี่ยงมากกับการที่ทิ้งก้าวไกลแล้วก็มาข้ามขั้วเสียหายชื่อเสียงเสียโดนด่าแต่ถ้าเกิดอย่างที่วิสุทธ์พูดอ่ะถ้าคุณธนาธรไปเจอคุณทักษิณจริงอ่ะเขาก็ต้องจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรออย่างงี้ก็ตกลงกันแล้วไงแต่ว่าตกลงยังไงเราไม่รู้เพียงแต่ว่าเขาคงยื่นหมูยื่นแมวเสนอไปมาแล้วก็จบแต่ว่าถ้ามันไม่จริงเนี่ยธนาธรก้าวไกลต้องออกมาบอกแล้วมันจริงเราไม่เคยดีลลับกับใครทั้งสิ้นใช่ไหมเราโปร่งใสการเมืองรุ่นใหม่มีอะไรต้องแถลงใช่ไหมอันนี้เงียบไปเลย2วันละเดี๋ยวก่อนที่คุณฤทัยจะไปตรงอื่นนะผมพูดเอาไว้ครับผมพูดเอาไว้แบบให้บันทึกเอาไว้แล้วกันให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วกันถ้าการเมืองไทยเป็นอย่างนี้นะหมายความว่าคนหนึ่งมีอิทธิพลเหนือพรรคเพื่อไทยอีกคนหนึ่งมีอิทธิพลเหนือพรรคก้าวไกลอย่างเงี้ยไอ้หลักที่พูดว่าผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติประกอบการเมืองครอบงำครอบงำแซงทางการเมืองเนี่ยผมเสนอให้ไปฉีกทิ้งไปไม่ใช่ไปฉีกทิ้ง
สนอให้ไปมีร้องเรียนที่ไหนก็ได้ยุบมันทั้งสองพรรคเลยยุบทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคก้าวไกลคุณทำอย่างนี้เพื่อไทยน่ะใช่มันปัสสาวะเยี่ยวรถหัวใจประชาชนน่ะนี่มันพิสูจน์ไม่ได้นี่ฉีรถหัวใจฉีรถหัวใจประชาชนเลยเฮ้ยก็ทั้งคู่พูดบอกว่าผมไม่ได้มีอำนาจเหนือพรรคอ่ะแล้วถึงเวลาไปดีลอะไรอย่างที่คุณพิชัยเล่าให้ฟังไปคุยกันที่ฮ่องกงยื่นหมูยื่นแมวเฮ้ยแล้วเอกกรรมการบริหารพรรคอะไรนะพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ไหนกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลอยู่ที่ไหนออกมาพูดดิแล้วทุกครั้งก็บอกว่าอันนี้ผมพูดได้เหรอนะอย่าไม่มีเรื่องกับผมนะผมพูดได้รู้ว่าเฮ้ยผมโมโหเว้ยผมโมโหเว้ยก็เกิดเรื่องไปผมโมโหเว้ยที่ป่านเงี้ยคือผมไม่ได้มีอำนาจอ่ะแต่ผมมีบารมีอ่ะแต่ละพรรคอ่ะมันคนเดียวนะใครก็รู้อย่างงี้วิพิสุทธิ์เราบารมีทางการเมืองอ่ะเราชัดๆมันอย่างงี้โอเคไม่ใช่คุณวีระคนเดียวนะที่หัวใจถูกฉีรถเนี่ยมันเป็นมานะประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ใช่ฉีอย่างเดียวอึด้วยอึใส่หัวใจด้วยเพราะว่ามันทำให้รู้สึกประชาชนโง่จริงๆไม่ตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้นะแล้วรวมกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต้นสัปดาห์ที่ฮ่องกงเนี่ยผมสะท้อนใจว่ะมีประโยคนึงที่บอกว่าการกลับมาของคุณทักษิณไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องหลานครอบครัวคุณจะให้ผมโง่ขนาดไหนวะและแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยซึ่งเคยรับปากว่าการเมืองจะต้องโปร่งใสชัดเจนจะไม่มีอะไรที่เป็นดีลับนะพอถามเรื่องคุณธนาธรอ่ะเลขาคุณต๋อมอ่ะต๋อมอ่ะไทยธวัฒน์อ่ะอ้อมอ้อมอ้อมเหรอโอ้ถามว่าใช่ไหมไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเจอหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เออไอ้มันยังไงอ่ะแล้วก็เงียบหายไปถามนักข่าวพยายามไปถามผู้บริหารพรรคนะหลบไปหมดเลยเว้ยที่จะแถลงข่าวเชิญนักข่าวที่ไลน์มาเลยเข้าในไลน์กลุ่มอะไรต่ออะไรแถลงร่วมอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้นะเพื่อไทยยังไม่เหนียมเพื่อไทยยังไม่เหนียมไม่เพราะคุณเคยคุณเคยเพื่อไทยก็ยังไม่เหนียมอ่ะเขายังมีการมาทำวิดีโอคอลแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันในพักอ่ะเขาไม่เหนียมไงแต่ใครปล่อยโทษไม่รู้ใครปล่อยช่างมันเถอะคือจะเล่าฟังวันนั้นประชุมพักเพื่อไทยเนี่ยเขาประชุมสสพักฮะลิฟต์มือถือสสทุกคนห้ามรับโทรศัพท์จนกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จประชุมเสร็จค่อยคืนอย่างนั้นแหละกลัวอะไรกลัวถ่ายเหรอกลัวถ่ายไงก็ออกมาแล้วไงเราก็ได้เห็นว่าถ่ายชี้ได้แต่ขนาดนั้นไม่เออเราดูถ่ายแบบตั้งใจถ่ายให้เห็นแล้วประเด็นนี้ถ่ายใครบ้างหลังจากเสร็จงานเหมือนกับว่ามึงตัวประกันนะแต่ว่าอย่างนั้นการเมืองไทยเนี่ยก็ก้าวไม่พ้นของการดิวรับปิดห้องคุยใต้ดินใช่ไหมก้าวไม่พ้นไม่คือมันก็ไม่ถึงขั้นรับไม่ถ้ามันรับมากเราไม่รู้ไอ้นี่มันไม่รับเท่าไหร่มันรับพอสมควรเหมือนรับป๊อปแบมแบมอ่ะอันนี้อยากปล่อยอันนี้อยากปล่อยอันนี้ขึ้นอย่างนี้ดูจังหวะดูโทนนะอะไรนะอะไรเงี้ยแต่คุณย้อนกลับไปนะตอนที่สิธาเนี่ยวันที่แถลงข่าวครั้งแรกเนี่ย8พรรคร่วมไอ้ MOU เนี่ยนะจำได้ไหมว่าสิธามันนั่งอยู่ฝ่ายนักข่าวแล้วที่ทะเลาะกับหมอชลน่านแกก็ไปนั่งอยู่กับนักทำไมแกลุกขึ้นมาถามจำได้ไหมอย่างนั้นขอให้มี advance MOU ได้ไหมแบบสองคนผนึกกันนะแสดงว่าเขาก็อ่านเกมอย่างนี้แล้วแสดงว่าถ้าสิทารู้หญิงหน่อยต้องรู้ต้องรู้ใช่ไหมแล้วหญิงหน่อยเนี่ยเมื่อ2วันก่อนมีออกแถลงการ5ข้อเนี่ยยิ่งกว่านั้นให้สัมภาษณ์มติชนเป็นคลิปวิดีโอเลยครับหน้าด้านใช้คำนี้เลยการเมืองต้องไม่น่าด้านอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดชื่อพรรคไทยสร้างไทยออกจากได้ได้ได้ท้องได้ไปอยู่ฝั่งนี้แต่ที่น่าสนใจคือประชาธิปัตย์นี่ไงไม่ประชาธิปัตย์นะตอนแรกนะเราก็คิดว่าเขาเล่นเกมไม่เป็นที่ไหนได้เขาหลบมุมนะหลบกลมเป็นเรือดำน้ำกบนิ่งอยู่ใต้ทะเลลึกเลยไม่ผุดไม่มีฟองเลยไม่มีฟองออกมาเลยนะอ้างว่าหัวหน้าพรรคยังไม่มีเลยขายมันเหตุผลฟังไม่ได้แต่เที่ยวนี้รวบรัฐบาลเว้ยมาไหมเหมือนที่อาจารย์ยกเว้นนะยกเว้นนะยกเว้นน่ะคนในพรรคบางคนอ่าฮะเขายังเจ็บแค้นเรื่องกปปส.เขายังเก็บแค้นอะไรกับประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะนาทีสุดท้ายเนี่ยอาจจะได้เป็นไปได้ที่อาจารย์วีระพูดผมถึงภาพนี้ที่เรามาแปะไว้นะเออส่วนนึงประชาธิปัตย์อีกปีกนึงของธรรมนัสพรหมเผ่าอ่ะไม่มาบวกให้ไม่ถ้าประชาธิปัตย์ไปต้องไปเป็นพรรคไม่เอาบางส่วนแต่เวลาโหวตนายกที่คุณพูดถึงเนี่ยธรรมนัสของพลังประชารัฐเนี่ยคุณต้องแสดงความจริงใจว่า
อย่างนี้นะคุณไม่ต้องแตกกับบิ๊กตู่หรอกไอ้ต้องไม่ต้องแตกกับบิ๊กป้อมหรอกแต่คุณมาโหวตให้คุณมีเท่าไหร่นะเห็นได้ว่ามีเห็นว่ามี16เสียงเหรอเอาไปหนึ่งเก้าอี้16เสียงจาก24เหรอมาเลยนี่มีข่าวเมื่อวานนี้รอว่าคุณเฉลิมชัยยืนยันหรือปฏิเสธลือหึงเฉลิมชัยเลขาปชปทรงเดชอิทครับรองหัวหน้าพรรคไปพบทักษิณที่ฮ่องกงขอร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยให้คำยืนยันว่าสส19เสียง19เสียงสามารถควบคุมทิศทางได้ยกเว้นสสผู้ใหญ่ในพรรคโอ้ยมันว่ะ3ท่านเหรอเฮ้ยไม่ผมจะนึกภาพนี้คุณสุชัยไม่ผมจะนึกภาพวันที่4นะขานชื่อนะครับคุณชวนจะไม่ออกเสียงก็ไม่ได้นะต้องแน่เลยนะบัญญัติบรรทัดฐานจุลินล่ะจุลินลักษณะอย่างน้อย3แล้วสามละแต่นี่ผมเชื่ออันนี้ผมเชื่อเลยผมเชื่อ 100% เลยแล้วผมคิดว่าอยู่ในนี้แหละคือตอนนี้มันไม่สามารถจะเอาฝั่งที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมาทั้งยวงได้มันต้องมาแบบสปลิตเจ๋งรวมไทยสร้างชาติก็มีพลังประชารัฐก็มีประชาธิปัตย์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาทั้งแบบมาร่วมเต็มตัวกับมาร่วมแบบสปริตมาถ้าคุณฟังธนากรแล้วยังธนากรบอกว่าอันนี้เด็กพี่ตู่เนี่ยโอเคนั่นก็ทางที่คนมองว่าเคยยืนในคนละจุดเนี่ยต้องมารวมกันผมว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่หลายๆฝ่ายมันน่าจะพูดจากันได้มากขึ้นนะครับแล้วเพราะว่าเรื่องอดีตก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้มันมีบางอย่างที่มันอันตรายมากกว่าสำหรับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่หลายๆฝ่ายต้องมาช่วยกันแล้วก็ช่วยกันพาประเทศเดินหน้าไปให้ได้อย่างมั่นคงเท่านั้นเองมาวันนี้คือสามารถทำงานร่วมกับเพื่อไทยได้ใช่ไหมคะผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะเพราะว่ามันก็คือผมว่าถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยมันไปด้วยกันได้หมดนะครับมาแล้วนักการเมืองมาแล้วถ้ายึดผลประโยชน์ประเทศชาติไปได้กันหมดต่อไปนี้คุณจะได้ยินประโยคนี้ไว้ต่อไปอีกทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อส่วนรวมประเทศชาติเราทำเพื่อประชาชนเราทำเพื่อประเทศชาติมันล่าช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจะต้องมีรัฐบาลนะประเทศจะลงเหวแล้วถ้าไม่มีรัฐบาลภายใน3วัน7วันแบบนี้นะทุกคนเสียสละประมาณนี้ออยอมโดนด่านิดหน่อยทุกคนเสียสละยกเว้นผมนะ นี่แสดงว่าอาการของนี่พรรครวมไทยสร้างชาตินะชัดเจนนะอันนี้อาการแตกอาการแตกนะอาการแตกพรรคแตกอาการพรรคแตกมีคนพูดกับผมอย่างนี้เลยนะบอกว่าถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาตินะไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะพักแตกพักแตกพักแตกโดยเฉพาะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติยังโอเคแต่พลังประชารัฐนี่พักแตกแน่นอนนี่ทฤษฎีอาจารย์คุณสุชัยอ่ะผมตีความอย่างนี้ไหมเหลืองบวกแดงบวกเขียวเท่ากับไม่เอาส้มอ่ะชัดเจนเออดูสูตรไม่คือถ้าดูสูตรอย่างนี้ไม่คือทั้งหมดมีเขียวด้วยนะบวกเขียวนะบวกเขียวด้วยทุกอันเลยคือพูดง่ายๆตอนนี้อะไรก็ได้ที่ไม่เอาส้มที่ทำให้พักก้าวไกลเนี่ยไปอยู่ฝ่ายค้านคุณอย่าเข้ามาในแวดวงอำนาจที่เป็นอำนาจบริหารมันทำให้ผมทำงานกันไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นฝ่ายตรวจสอบคุณไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วถ้าเกิดคุณเหงาคุณก็มีรวมไทยสร้างชาติไปอยู่รวมคุณด้วยครับนั่งจัดที่นั่งให้ดีแล้วกันผมบอกกลัวมันจะตีกันเลยนะรอบหน้ามาใหม่แต่มีคนพูดถึงขนาดนั้นว่าก้าวไกลเนี่ยแม้ฝ่ายค้านก็จะไม่ให้เป็นด้วยจะยุบพรรคเลยเหรอตัดสิทธิ์พรรคเลยเหรอคุณว่าการที่จะให้เขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันดีสำหรับรัฐบาลที่จะทำไม่ดีแน่โอ้โหไม่แต่งี้นะผมไปอ่านไอ้ที่เป็นคำร้องของทนายความของคุณอะไรพุทธิสระคุณสุวิทย์ทองประเสริฐพุทธิสระผมไปอ่านแล้วมีทั้งหมด18หน้าเขาอ้างเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยไอ้เรื่องของประชุมนุมของพวกธรรมศาสตร์เมื่อปี63แล้วก็เอาให้สัมภาษณ์โจนาธานเฮดของ BBC แล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรคอมเมนต์ที่ให้สัมภาษณ์ CNN นะเอามาจาก3คนเอามาจากอันนั้นเรามารวมๆกันแล้วก็สรุปว่าอย่างเงี้ยล้มล้างการปกครองล้มล้างการปกครองแต่มัน
มันผิวมากเลยพี่มันผิวมากเลยอ่านแล้วมันผิวมากมันผิวมากเลยจาวิราบอกผิวไงผิวแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมไม่โอ้ไม่ได้โอ้ถ้าโอ้โหถ้าดูทางการเมืองก็โอกาสสูงไหมไม่หรอกคุณโอ้ความพยายามอย่างนี้คุณต้องคุณต้องตีความอ้อมขนาดไหนไหมอ้อมจากนิวยอร์กกลับมาประเทศไทยอ่ะนิวยอร์กเลี้ยวไปปักกิ่งก่อนเออเลี้ยวไปปักกิ่งกลับมาถึงก็ต้องอย่างนั้นเลยนะอ้อมไปกัมพูชาแล้วก็ลงไปทะเลจีนใต้ไม่คือผมจะพูดเนี่ยผมอ่านนะผมอ่านคำร้องผมต้องอ่านก่อนผมจะมาพูดเนี่ยผมต้องเอ้ยมันอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาวิจารณ์นะอ่านเฮ้ยโอ้โหฟังดูแล้วมันแต่ก็สู้กันได้ด้วยเหตุและผลในศาลเพียงแต่ว่าความพยายามมีแน่นี่คือหัวใจถ้าไม่อันนี้ก็อันอื่นอีกใช่ก็คือยุบพรรคตัดสิทธิ์ยุบพรรคตัดสิทธิ์รับรองสสสสเป็นโมฆะแม่งทั้งหมดเลยทั้ง150เลยมันเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะเขาใช้ปืนเขาใช้ปืนอิเล็กตรอนยิงเข้าไปที่นิวเคลียสใส่เลยปึ้งสไนเปอร์ยิงสไนเปอร์ยิงไปที่นิวเคลียสก็ดูกรณีธนาธรก็มาไม้นี้เลยมาแนวนี้เลยธนาธรมีหุ้นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เงินกู้ใช่ไหมนี่กำลังจะสอบเรื่องเข้าไปขายที่ดินที่ปราบุรีด้วยนะขายราคาถูกเนี่ยแย่งนี่นะก็ไม่รู้ละฉันจะหาเรื่องแกให้ได้เนี่ยนะสักเรื่องนึงอ่ะสักเรื่องนึงอ่ะอย่างเรื่องหุ้น ITV เนี่ยพิธามึงถือมึงแต่ปี62ตั้งแต่เรื่องตั้งครั้งที่ก่อนเรื่องตั้งครั้งที่แล้ว2มาแล้ว4ปีถือมา4ปีไม่มีปัญหาเลยไม่มีใครขอให้เพิกถอนสมาชิกเลยตอนนี้เกิดจุดเดือดเห็นมั้ยมันประหลาดนะตรงนี้แหละที่จะยิ่งทำให้เราติดตามการเมืองเรารู้สึกว่ามันอะไรกันแน่มันจะเอาเงินเอากันยังไงตายเลยเหรอแล้วก็ทำไมจึงให้มีการเลือกตั้งล่ะถ้าผลมันออกมาอย่างนี้อยากเป็นอยู่แล้วทำไมต้องมีการเลือกตั้งคำตอบของผมก็คือว่าก็ให้ไปเลือกตั้งไม่ได้ให้เลือกอย่างนี้นี่คุณเลือกผิด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 เพราะฉะนั้นคุณต้องรับผลกรรมคุณต้องฟังคุณต้องโดนผมหลอกตั้งแต่วันที่22ถึงวันนี้ถูกต้องแล้วถ้าคุณอยากเลือกตั้งอีกครั้งนึงนะคุณรับปากก่อนว่าคุณจะไม่เลือกแบบนี้อีกครั้งหน้าคุณอย่าเลือกแบบนี้นะเลือกแบบนี้คุณต้องเจอแบบนี้นะนี่คือประชาธิปไตยของไทยวันนี้จะไม่เป็นไรหรอกนะคือมันจะจบแบบไหนก็ไม่สำคัญมันยังมีอีกอันนึงซึ่งอันนี้ผมว่าคุณสุชัยก็พยายามนำเสนอ คือถ้าช้อยก้าวไกลตันเดินไปได้แล้วที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเพื่อไทยก็ตันไปต่อไม่ได้อีกเหมือนกันเนี่ยนะมันด้วยองค์ประกอบที่มันไหลลื่นถึงแม้ว่าจะมีความพยายามดึงประชาธิปัตย์ดึงอะไรมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคุณสุชัยที่คุณอนุทินเนี่ยเบอร์สามจะมาเป็นเหมือนกับเป็นธงนำอ่ะเพราะเห็นว่าคุณวิชัยคุยกับคุณใช่ใช่อาจจะไม่ได้เหรอว่าในรายการนี้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนพูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้า1ไม่ได้2ไม่สำเร็จต้อง3ใช่ไหมพักอันพักอันดับ3ใช่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 แล้วสูตรเนี่ยกำลังชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคิดแล้วคิดอีกทำยังไงจะทำยังไงให้มันเรียบร้อยใช่ไหมเออจะเตะก้าวไกลออกไปก้าวไกลก็ไม่ยอมก็กอดเอาไว้เออกอดเอาไว้แต่ถ้าเกิดโยนให้อนุทินนะอนุทินเตะก้าวไกลทิ้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าพูดแบบไม่เอาแล้วได้เลยอ่ะได้เลยแล้วก็เรียกเพื่อไทยมารวมทีหลังอย่างนี้ได้ไหมถูกต้องนี่ไงสูตรที่กำลังผมว่าใกล้เคียงความจริงที่สุดก็คือว่าเพื่อไทยก็พูดอะไรไม่ออกก้าวไกลก็บอกว่าเนี่ยไปเจอแล้วยอมโหวตแพ้ไม่ได้เป็นนายกเหรอยอมไม่ได้เป็นนายกโหวตให้ด้วยนะทุกอย่างยอมเราขอให้เรา8พรรครักษาความเป็นประชาธิปไตยประชาชนคาดหวังต่างๆนานาเพื่อไทยพูดไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่เห็นผลเพียงพอเตะก้าวไกลออกเนี่ยก็จะมีเป็นตราบาปที่ติดอยู่กับตัวเองนานคือก่อนที่คุณชัยจะไปดูที่คุณชัยสัมภาษณ์คุณอนุทินเนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าพิธาเนี่ยมันทางตันคือไม่สามารถโหวตซ้ำได้เนี่ย MOU ข้อที่1ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะเมื่อเปลี่ยน MOU ข้อที่1ก็ทำ MOU ใหม่ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ฉีกก็เงื่อนไขที่ MOU เป็นไปไม่ได้แล้วเราไปทำดิวดิลิเจนซ์แล้วอันนี้ไม่เห็นแล้วอยู่นะสับของจริงสับเราไปทำดิวดิลิเจนซ์แล้วนะไปตรวจสอบอย่างละเอียดเรื่องที่ปรึกษาทางการเงินทางบัญชีมาดูแล้วดิวนี้ไม่สามารถทำได้ที่ปรึกษาทางการเงินเล็กคอมเมนต์ว่าห้ามลงทุนและตลาดหุ้นก็จะออกคำเตือนออกคำเตือนอันตรายอะไรอย่างนี้คุณหุ้นตัวนี้ระวังเป็นแบ็กดอร์ลิสติ้งอะไรประมาณนี้นะก็สามารถแล้วมันต้องกลับมาแจ้งผู้ถือหุ้นไงว่าอันนี้ดีลนี้ไม่ได้นะก็เท่ากับล้ม MOU นี่เห็นไหมนี่นะให้นะจะได้ทำให้ดูMOU ไม่มีแล้ว MOU เป็นภาษาของการเมืองรุ่นใหม่
MOU รุ่นเก่าเขาไม่ต้องมีเขาเป็นเขาไม่มาล่างกันแล้วเขาพูดในปากแต่ว่าจำได้ไหมว่าคุณเสียชีวิตไปแล้วนักการเมืองคุณบรรหารเหรอรุ่นเดียวกับบรรหารอ่ะที่เคยแนะสอนลูกน้องอ่ะเวลาคุณมนตรีมนตรีพงษ์พานิชเคยแนะนำลูกน้องบอกเอ็งอย่างโง่เวลาเอ็งจะพูดอะไรกับใครจะอยากได้อะไรของเขาอ่ะอย่าไปมีเอกสารอะไรเขียนในมือแล้วก็ช่วยเขาดูตัวเลขอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลบอ้านี่ไงฉะนั้นไม่มี MOU ครับคนที่ยังจะมีสิทธิ์ได้เป็นรัฐมนตรีชุดนี้นะคนที่ใช้ฝ่ามือเนี่ยนะใช่ฝ่ามือนี่นะกำลังมีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีดังนั้น MOU นี่ล้าสมัยเลยเมื่อการเมืองเก่ากลับมาครอบงำอีกครั้งหนึ่งนะก็คือสูตรนี้เนี่ยน่าจะออกมาชัดที่สุดก็คือให้พรรคที่3เข้าจัดแล้วกัน2ก็ลำบากก็จะกลับไปประชุม8พรรคแล้วบอกมันเราหมดหนทางแล้วสุดความสามารถแล้วก้าวไกลก็ว่าอะไรไม่ได้ก็งั้นขอเป็นเบอร์3ได้ไหมอนุทินก็ติดต่อยังอันนี้ก็คุยกันแล้วท่านอนุทินก็เกรงใจบอกไม่อยากทำขอให้1กับ2จริงๆก่อนไปแจ้งเขาได้ไหมว่าเราจบแล้วนะคุณอนุทินก็เพื่อชาติทุกอย่างต้องเดินหน้าแล้วก็ถ้าหากจำเป็นก็จะทำ okay. ผมก็จะเป็นภาระผมก็แล้วกันเสร็จก็หมายเลข3ก็ทำหมายเลข3ก็เชิญพรรคเพื่อไทยอันนี้เขาคุยกับคุณถุยชัยเลยไม่คุย แต่เวลาถามเป็นทางการนี่ก็จะคุยได้โอเคโอเคงั้นไปฟังเราไม่ต้องดูเราฟังดูเอาฟังดูนิดหน่อยฟังดูนิดหน่อยผมถามว่าถ้าสูตรพรรคที่3ให้คุณอนุทินตั้งรัฐบาลท่านว่ายังไงตอนแรกนี่ไม่คิดเลยนะครับคุณฤทธิชัยเพราะว่าโอ้โหดูตัวเลขของที่นั่งในสภาของ8พรรคแล้วเนี่ย มันเกินกึ่งหนึ่งไปเรียกว่าสีเขียวมากแล้วนะครับใช่ เราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นเราก็ต้องคิดอย่างเดียวว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบยังไงให้ดีที่สุด ซึ่งณขณะนี้เนี่ยผมก็อย่างเรียนครับถ้าผมไปคิดหรือผมไปนำเสนอเรื่องพวกนี้มันก็เป็นการไม่ได้ก้าวไก่ใช่ครับเราอย่างน้อยมันมีกติกาหลายๆอย่างรักษาลำบากก็ยังมีกติกาด้านนี้ที่เราจะรักษาให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คุณอนุทินระวังมากผมถามคุณชัยไม่อยากเป็นนายกคุณชัยสัมภาษณ์คุณอนุทินวันไหนก็วันที่นี่แหละอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้โอเคใช่ใช่แล้วกันนะร้อนร้อนเลยกำลังร้อนร้อนเลยหลังช็อกมินหลังวันหลังช็อกมินอ่ะฟังดูเหมือนไม่อยากเป็นหรือไม่กล้าเป็นเฮ้ยคุณอนุทินแกช่ำชองเรื่องพวกนี้แกจะบอกเลยว่าแกรักษากติกาพักหนึ่งกับสองเขาจัดการอยู่ผมจะไปยุ่งไม่ได้แล้วยังบอกผมในอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยว่าผมก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยรอให้เขาตั้งรัฐบาลได้เราเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าคุณพิจารณาความเคลื่อนไหวต่างๆนานาประกอบกับเนี่ยไม่ได้กล้าคิดไม่คิดพูดไม่ได้จะคิดอ่ะบอกไม่ได้ว่าคิดใช่ไม่คืออย่างนี้จะเพิ่มคุณเนี่ยอย่างนี้ในแง่ของคุณอนุทินเนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนอย่างน้อยสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งสิ่งที่แกจะไม่ทำและไม่ร่วมก็คือว่าคุณไปรวบรวมเสียงมาแล้วไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ไม่ร่วมพูดที่ว่าเป็นรัฐบาลที่มีสสสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน้อยกว่า250อ่ะที่เรียกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยน่ะแกไม่ร่วมวงไพบูลย์ด้วยอันที่2พรรคที่มีคะแนนมากอันดับ1เป็นคนจัดไล่ไปตามลำดับผมว่าหลักการนี่แกชัดเจนแต่ที่แกมาเพิ่มเติมภายหลังเนี่ยนะก็คือไอ้เรื่อง112เรื่อง112ไม่เอาก้าวไกลนี่มันทีหลังเพราะแกไม่ได้พูดมาก่อนไงครั้งนี้แกพูดทีหลังแต่มันก็เข้าสูตรนี้แล้วมันก็เปิดช่องนะถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณชัยบอกว่าถ้าเพื่อไทยไปต่อไม่ได้ดิวกับก้าวไกลไม่จบสวไม่ลงให้อย่างนี้สมมุตินะมันก็ต้องมาที่คุณอนุทินใช่คุณอนุทินก็ขึ้นมาโอเคผมเป็นเบอร์3ครับนะผมจะเดินหน้าอย่างนี้ก็ว่ากันไปเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อชาติบ้านเมืองก็โอเคโทรศัพท์เรียกเพื่อไทยมาโทรศัพท์เรียกที่เหลือมาแล้วก็จัดระบบใหม่ใช่มั้ยโอเคมั้ยโอเคก็จบแต่อย่างนี้สามารถจะมีพลังประชารัฐนะได้หมดเพราะว่าไม่ใช่เค้าไม่ใช่เพื่อไทยนี่เค้าเป็นภูมิใจไทยเค้าไม่ได้ปฏิเสธมันทําได้มันทําได้อย่างนี้ก็คุณอนุทินจะไม่เชิญมากินช็อกมิ้นจะเชิญไปร้านเป็ด
พราะแกชอบเป็ดไม่กินกัญชาไม่ดื่มกัญชาไม่ดื่มกัญชา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 สูตรนี้มีความเป็นไปได้นะถ้าหากสองพรรคเนี่ยไม่รู้จะออกยังไงลำบากลำบนพรรคที่3ออกก็จะเชิญเพื่อไทยโอเคเราพูดนี่เราพูดเผื่อเราพูดเผื่อวันที่4ไม่เรียบร้อยนะเพราะวันเสาร์หน้าได้มาอัดได้ต่ออาจจะตกลงกันก่อนวันที่4ก็ได้โอเควันที่4อาจจะตกลงเรียบร้อยแล้วก็ได้กลายเป็นอย่างนี้ก็ยังได้เหรอเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าสูตรนี้เพื่อไทยก็ไม่ลำบากแกในการบอกก้าวไกลไม่ลำบากเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยอันนี้เพื่อไทยเขาเป็นคนทำเพื่อไทยเขาไม่เชิญคุณไอ้โทษภูมิใจไทยเขาไม่เชิญคุณไม่เชิญก้าวไกลไม่เชิญคุณไม่ต้องเขาไม่เอาคุณน่ะคุณก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาแล้วเอาสองลุงก็ยังไม่ลำบากใจด้วยเออใช่สองลุงเพราะได้สองลุงก็บวกสวบอกด้วยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยสูตรนี้น่าจะลดความกระอักกระอ่วนของเพื่อไทยได้อย่างเยอะเลยครับแล้วอย่าลืมคุณอาจจะเห็นภาพที่คาดไม่ถึงเช่นในวินกับคุณทักษิณก็อาจจะมีรูปที่จะเรากลับมากอดกันใหม่เหรออ่าคนละเรื่องกับเฮ้ยอย่ามันจบแล้วอย่าเร็วเกินไปใช่ไหมไม่คือพี่ผมความทรงจำผมยังมันหมาดมันไม่นานนะพี่ตั้งเรื่องมันไม่นานอะไรขนาดที่ผมลืมนะนี่รุ่นเก่าจำได้เออผมยังจำได้นะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี2551นี่เองนะพี่รุ่นใหม่อะรุ่นใหม่ก็บอกคุณเนวินเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกับรายการแกไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยนี่โอ้โหตอนที่คุณออกที่คุณสมัครตอนนั้นไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยนะเฮ้ยไปอยู่กับประชาธิปัตย์ใช่ไหมมันจบแล้วจบแล้วนายจบแล้วครับนายเฮ้ยมันเพิ่งแค่15ปีมันจบแล้วนายมันหลังฉากเก่ากลับมาได้ hey, เพื่อส่วนรวมกูไปก่อนกันมาก่อนอีกรอบนึงคุณเนวินก่อนกับพิสิทธิ์กูก็รำคาญแย่แล้วงานนี้จะมันต้องเจอเนวินก่อนกับทักษิณอีกเหรอโอ้ยตายแน่เลยคราวนี้ผมช่วยนายนะคราวนี้ผมช่วยผมทอดสะพานไปด้วยกันนะคราวที่แล้วผมบอกว่านายจบแล้วก็คือจบจริงรอบนี้คราวนี้ผมช่วยนายผมช่วยให้ทุกอย่างมันราบรื่นเนี่ยผมรับใช้ผมไม่มีอะไรดังนั้นสูตรนี้อย่ามองข้ามโอเคถ้าออกไม่ถ้าออกแนววันที่4เรียบร้อยอาทิตย์หน้าประกาศรายชื่อครม.ให้ดูเลยโอเคก็ภาพคริสเมื่อกี้นี่ก็ไม่ใช่ก็หลายคนแล้วนะชัดแล้ว3คนน่ะชัดๆแล้วพิชัยสุริยะสมศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะกระทรวงไหนได้มันเฉลยแต่ไม่ว่ายังไงน่ะอย่างงี้มั้ยเพื่อไทยภูมิใจไทยสูตรไหนก็เป็นรัฐบาลแน่เห็นด้วยแน่นี่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแน่เริ่มเห็นแล้วเริ่มทันแล้วนะเริ่มทันแล้วจากรายการกับเราประมาณ3ปีเริ่มทันแล้วไอ้นำหน้าแล้วไม่ใช่ทันอย่างเดียวนำหน้าแล้วตอนนี้นำหน้าเราแล้วก้าวไกลฝ่ายค้านแน่ไม่ก้าวไกลฝ่ายค้านแน่แน่นอนรวมไทยสร้างชาติฝ่ายค้านแน่แต่พลังประชารัฐก้ำกึ่งพรรคจะแตกหรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไปได้ไปได้แบบนี้ด้วยนะถ้าไปได้แบบให้สวยนะผมแนะนำวันที่4ว่าคือให้ก้าวไกลเนี่ยโหวตให้แล้วไม่ร่วมรัฐบาลแล้วไม่ต้องไปกิฟต์อแดมกับสวคุณไม่โหวตก็เรื่องคุณสนใจเพราะผมเกิน7370สะใจสะใจมันสะใจแล้วก้าวไกลจะได้คะแนนด้วยมันจะสะใจแต่ต้องมี2ลุงมันต้องไม่มี2ลุงแล้วเราโหวตให้โดยไม่ต้องสวไม่ต้องมาโหวตคุณไม่มาประชุมมันทั้ง250ก็ได้จบคาไปเลยคือไม่ต้องมี2ลุงคะแนนพอแล้วนี่ครับ3พรรคเนี่ย1 2 3 400กว่าแล้วจะเป็นปรากฏการณ์การเมืองใหม่นั้น1 2 3เนี่ยไปทางเดียวกันนะพรรค1 2 3เนี่ย2กับ3ไปเป็นฝ่ายรัฐบาล1มาเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีพรรคฝ่ายค้านเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกันเฮ้ยตลกมากปรากฏการใหม่ทางการเมืองนะแล้วปรากฏการใหม่ที่คาดไม่ถึงก็คือไอ้สีแดงสีเหลืองสีเขียวรวมกันได้รวมกันได้และคำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งก็จะเห็นจบตรงนี้เลยกลุ่มคนที่เดินใช้คำพูดนี่คือบิ๊กป้อมใช่ไหมแต่คนที่จะก้าวข้ามคือคุณทักษิณเหรอใช่ฉะนั้นแหละแต่ถ้าไม่ข้ามอาทิตย์หน้ารู้กันแต่ผมจะบอกนะว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณจะเห็นความคึกคักวุ่นวายสับสนหน้าเรือนจำคนจะไปเยี่ยมคนจะมีกรณีต่างๆนักข่าวไม่เป็นอันหลับอันนอนละเพราะว่ามันจะมีข่าวอีกมิตินึงแล้วก็หวังว่าถึงตอนนั้นคุณชูวิทย์ไม่ต้องมาให้ข่าวแล้วนะข่าวเองได้นะเอาละเราเจอกันเสาร์หน้าฮะแล้วหวังว่าจ
จะได้เห็นนายกจริงๆสักทีนึงคนที่30ของประเทศไอ้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามีนายกอ่ะนะมีนายกนะแต่ว่าใครเป็นคนสั่งการนายกอีกทีนี่อีกเรื่องนึงโอเคนะฮะสัปดาห์หน้าพบกันครับกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast